สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรัชกิจจาออกประกาศพรบ.งบประมาณปี65วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาทเมื่อวันที่21กันยายน2564เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565ความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ไว้ณวันที่15กันยายนพ.ศ.2564เป็นปีที่6ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้มาตรา1พระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565มาตรา2พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพ.ศ.2564เป็นต้นไปมาตรา3ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้หมวดที่1หมวดทั่วไปมาตรา4งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565ให้ตั้งเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3.1 ล้านล้านบาทจำแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่อไปในพระราชบัญญัตินี้มาตรา5ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจสั่งจ่ายเงินแผ่นดินตามรายการและจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่สำนักงบประมาณจะได้จัดสรรหรือตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายหมวด2งบประมาณรายจ่ายงบกลางมาตรา6งบประมาณรายจ่ายงบกลางให้ตั้งเป็นจำนวน587,509,336,900 บาทจำแนกดังนี้วงเล็บ1ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ800ล้านบาทวงเล็บ2ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 5,000 ล้านบาทวงเล็บ3ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2,300 ล้านบาทวงเล็บ4ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 16,362,011,000 บาทวงเล็บ5ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐจำนวน 74,000 ล้านบาทวงเล็บ6เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง500ล้านบาทวงเล็บ7เงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐ 4,360 ล้านบาทวงเล็บ8เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ 316,000 ล้านบาทวงเล็บ9เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ11,547,326,500 บาทวงเล็บ10เงินสมทบของลูกจ้างประจำ570ล้านบาทวงเล็บ11เงินสำรองเงินสมทบเงินชดเชยของข้าราชการ72,370 ล้านบาทวงเล็บ12เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น84,000 ล้านบาทขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ